สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี้ก็จะเป็นดอกลาเวนเดอร์ที่เราตัดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาก็คือช่วงหน้าร้อนจากนั้นเราก็มัดเก็บไว้รอให้มันแห้งพอมันแห้งเราก็จะเอามาทำเป็นดอกไม้หอมเพื่อนนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์แห้งนะคะที่เราเก็บเอาไว้เราก็จะมาดึงมารูดแบบนี้เราก็จะเก็บเราก็จะตัดดอกลาเวนเดอร์ในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ลาเวนเดอร์ออกดอกก็จะตัดมามัดเก็บไว้แล้วมันก็จะแห้งเราก็สามารถนำมากรอกใส่ถุงทำเป็นดอกไม้หอมหรือว่าจะทำเป็นชาดื่มก็ได้นะคะจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายช่วยให้หลับสบายคล้ายๆกับชาคาโมมายเลยค่ะลาเวนเดอร์จะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยยิ่งเราขยี้ไปเงี้ยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงมือขาดเลยกรอกลาเวนเดอร์ของเรานะคะจะใส่ไปThank you.
ี้ก็จะเป็นถุงเล็กนะคะโอ้เล็กจังเลยใส่ไปเลยแน่นๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็เก็บไว้ตามตู้เสื้อผ้าลิ้นชักหรือว่าในรถเพื่อให้เกิดความหอมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ